แท็กซี่ทุกๆภูเก็ตบุกสำนักงานสสเขต1พรรคก้าวไกลไม่พอใจอภิปรายในสภาระบุแท็กซี่มาเฟียเมื่อเวลา 12:00 นวันนี้ที่สำนักงานสสพรรคก้าวไกลจังหวัดภูเก็ตเขต1กลุ่มผู้ประกอบการรถสาธารณะในพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยรถแท็กซี่รถตู้และรถตุ๊กๆได้เดินทางมารวมตัวกันเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงความไม่พอใจกรณีที่ว่าที่ร้อยตรีสมชาติดิษฐ์ถาวรเจริญสสพรรคก้าวไกลเขต1ที่อภิปรายในสภาเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับปัญหาแท็กซี่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและมีการพูดถึงแท็กซี่มาเฟียจากคำพูดดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่และรถบริการสาธารณะอื่นๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเกิดความไม่พอใจและมีการนัดรวมตัวกันผ่านสื่อโซเชียลเพื่อมาสอบถามถึงเจตนารมณ์ของสสที่ใช้คำพูดคำว่าแท็กซี่มาเฟียมาตีตาให้กับผู้ประกอบการรถแท็กซี่โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมชาติออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่มีการพูดในสภาซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการกล่าวว่ารู้สึกไม่พอใจกับคำพูดของสสเขต1พรรคก้าวไกลที่บอกว่าแท็กซี่มาเฟียเหมือนกับเป็นการยัดเยียดข้อหาให้กับคนขับรถแท็กซี่การพูดดังกล่าวทำให้พวกตนเสียหายจังหวัดภูเก็ตเสียหายสสเป็นตัวแทนของประชาชนการกล่าวหาแบบนี้ไม่สามารถยอมรับได้เรื่องนี้สสจะต้องไปแก้คำพูดให้ถูกต้องจะบอกว่าเป็นการกล่าวถึงคนบางกลุ่มไม่ได้เป็นการเหมารวมทั้งจังหวัดแต่คนที่ฟังต่างก็เกิดความกลัวไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สสจะต้องนำไปพูดแก้ในสภาให้ถูกต้องที่ดีกว่านี้ทำไมคุณไม่ใช้คุณคุณเก็บได้ไหมคุณรับปากได้ไหมในฐานะที่คุณเอาเข้าในสภาเพราะว่าเราไปแก้ไขในสภานะพวกผมเสียหายคุณเป็นตัวแทนของประชาชนคุณรับปากได้ไหมถ้าคุณแก้วันไหนคุณจะแก้ให้กับอาชีพพวกเราที่ทำรถรับจ้างสาธารณะผมยื่นกระทู้ตั้งครับยื่นกระทู้เข้าไปที่สภาเรียบร้อยแล้วเลือกทั้ง3ป้ายสีนั่นแหละผมเป็นในฐานะตัวแทนผมเป็นไม่ต้องห่วงผมคณะกรรมการสมาคมคนอื่นด้วยผมอยากถามคุณแก้คำว่ามาเฟียออกจากสภาได้ไหมไปแก้ต่างให้พวกผมได้ไหมเอาคำที่ว่าความเดือดร้อนของอาชีพแท็กซี่รถตุ๊กสาธารณะอย่างนี้มันต้องไหวพี่ป่ะก็คือตรงคุณเป็นนักการเมืองก็ดีหรือว่าจบอะไรผมก็ไม่ว่าผมแค่เป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปแต่ว่าคำว่ามาเฟียกล่าวหาผมว่าคำว่ามาเฟียนี่ผมรับฟังได้ผมรับฟังไว้กินใจอ่ะผมนักเลงพอคำพูดของผมทุกคำทุกคำพูดคุณไปออกสื่อได้เลยผมพร้อมยอมรับผิดชอบทุกคำพูดผมแมนพอคุณนั่นแมนเหมือนผมไหมถ้าที่ร้อยตรีสมชาติได้กล่าวชี้แจงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการนำเสนอปัญหาในสภาหากฟังสิ่งที่ตนพูดทั้งหมดก็จะรู้ว่าเป็นการระบุถึงคิวรถแท็กซี่บางกลุ่มไม่ได้เป็นการพูดเหมารวมทั้งจังหวัดซึ่งจุดนี้ตนอาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงไปคือคำว่ามาเฟียอภิปรายในสภาเมื่อวานนี้นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับวันนี้ปัญหาของการท่องเที่ยวภูเก็ตนะครับที่มันทำให้เสียบรรยากาศทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวต้องอย่าลืมว่าที่ปรากฏตามหน้าสื่อก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ได้เหมารวมแท็กซี่ทั้งจังหวัดผมหมายถึงคนที่มีพฤติกรรมข่มขู่ไล่ผู้โดยสารลงจากรถเพราะวันนี้ผมได้รับข้อมูลมานะครับจากประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาจากป้ายเหลืองก็ดีป้ายขาวก็ดีเขาไม่กล้าวิ่งเข้าไปในพื้นที่ที่มีคิวรถที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยขอโทษนะครับผมอาจจะใช้คำที่รุนแรงมาเฟียเพราะว่าคำว่ามาเฟียเนี่ยมันก็บอกว่าคุณไปใช้อำนาจข่มขู่คุกคามคนอื่นให้การทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือการที่ไปข่มขู่ให้ผู้โดยสารลงจากรถซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องที่มาวันนี้ก็รับไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้ก็มีตัวแทนชาวบ้านบอกแล้วว่าเขารับไม่ได้พฤติกรรมอย่างนี้แต่นอกจากปัญหาตรงนี้จะต้องช่วยกันแก้ไขแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าวันนี้รถป้ายขาวแอปพลิเคชันเนี่ยต้นทุนถูกมากนะครับผมอยากจะให้ผมก็เลยเมื่อวานนี้ฝากท่านประธานสภาไปยังกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมว่าเฮ้ยคุณต้องปรับค่าใช้จ่ายของป้ายเหลืองและป้ายเขียวที่เขามีค่าต้นทุนอยู่สูงมากเนี่ยให้ลงมาใกล้เคียงกับป้ายขาวเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยกลายว่าแท็กซี่ป้ายเหลืองป้ายเขียวเนี่ยเขาเสียเปรียบป้ายขาวถูกไหมฮะในขณะที่เขาหาเช้ากินค่ำเหมือนกันตรงนี้ผมเห็นว่าไม่เป็นธรรมต้นทุนเนี่ยต้องปรับการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำอย่างจริงจังนะครับแท็กซี่ป้ายขาวถ้าผิดกฎหมายก็คือไม่จบรอย18เราต้องมีมาตรการที่ลงโทษเพื่อไม่ให้เขากลับมากระทำความผิดซ้ำอีกทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับถ้าถูกจับ
ท็กซี่ป้ายขาวที่เป็นรถแอปปรับเท่าไหร่ 2,000 แล้วก็ขับมาแล้วก็กลับมาขับรถรับจ้างอีกตรงเนี้ยผมมองเลยว่าเอาเปรียบป้ายเหลืองและป้ายเขียวนะครับไม่เป็นธรรมเลยในอีกมุมนึงแท็กซี่ที่มีพฤติกรรมข่มขู่เราก็ต้องมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ผู้กระทำความผิดกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกกลับมาข่มขู่ผู้โดยสารอีกนะครับ